ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กนะครับก็หลุด100ดอลลาร์สหรัฐแล้วขานรับกับรัฐบาลสหรัฐที่ประกาศระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองฐานยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดโดยนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะช่วยชะลอการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้นได้ครับจับตาราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนะครับบ้านเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลังจากที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เริ่มที่จะลดลงแล้วล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 1.01 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 99.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่16มีนาคมส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent London ส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง32เซนต์อยู่ที่ 104.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังจากสหรัฐประกาศระบายน้ำมันดิบสำรองครั้งใหญ่ที่สุดโดยประธานาธิบดีสหรัฐอนุมัติให้ระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ในปริมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลา6เดือนด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวว่าประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศรวมถึงยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะร่วมกันระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินเช่นเดียวกันโดยจะเปิดเผยรายละเอียดในต้นสัปดาห์นักวิเคราะห์ระบุว่าการระบายน้ำมันสำรองอาจจะชะลอการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้นและช่วยแก้ปัญหาภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาดน้ำมันโลกได้ชั่วคราวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไปครับ